เพื่อปูยังครับผมตั้งใจมาเชียร์เลยใช่ครับคาดหวังยังครับกับสกอร์นี้โอ้ยังไงผมเชื่อมั่นในทีมแล้วครับยังไงวันนี้3แต้มชัวร์ครับผมก็เพียงจะให้ไอ้นักเตะทุกคนครับผมเพราะว่าผม FC อ่ะครับแฟนตัวยงครับผมสู้ๆครับครับวันนี้ดีใจครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยครับวันนี้หลังจากที่รอคอยมาตั้งนานวันนี้ต้อง3แต้มอย่างเดียวครับเราต้องการ3แต้มเพื่อกำลังใจของเราและแฟนคลับทุกคนครับผมครับวันนี้นักบอลทุกคนนะครับพวกคุณขอให้เต็มที่ครับพวกเราเต็มที่เหมือนกันครับวันนี้ต้อง3แต้มครับ3แต้มอย่างเดียวครับผมก็เป็นไงไม่ได้มาขายดีฮอนแกนี่ได้เจ็ดขายดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมใช่ไม่ได้มาขายนานแล้วใช่ไหมไม่ได้ขายมานานแล้วคิดถึงด้วยคิดถึงด้วยคิดถึงวัฒนาช่างเรา ปฏิบัติร่วมกันนะครับของทุกสโมสรนะครับอยากว่าเปิดยาวมาจังหวะที่เสาแรกก็มงสกัดออกไปได้ครับออกข้างลูกทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดครับทุ่มเร็วเลยครับไม่รอช้านะครับขอนแก่นเล่นในบ้านแล้วเปิดมาใหม่ในกรอบเขตโทษและจังหวะนี้บอลลอยมาแล้วปาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับขึ้นนำศุลกากรยูไนเต็ด1ประตูต่อ0จากดาวิดกูเอบ้าครับโอ้จังหวะกดดันต่อเนื่องนะครับจังหวะนี้ครับในที่สุดก็พังประตูขึ้นนำจนได้ครับเจ้าถิ่นเกมผ่านมาประมาณแค่10นาทีเท่านั้นครับมีประตูแรกของเกมแล้วครับกุยบ้าครับทำให้ขอนแก่นนะครับออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับมาตรงกลางได้ดีครับจังหวะนี้เปลี่ยนไปซ้ายเลยครับเติมมาครับสุวิทย์ขวามาที่ทัดหนาเปิดมันกลับไปกี่ตัวแล้วลูกนี้สวนมาหนึ่งเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับตัวเป็นเจสซี่จอนครับที่มงทำประตูให้ทีมขอนแก่นยูไนเต็ดครับหนี MOF สุรกากรยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ครับโอ้จังหวะนี้นี่จังหวะเขาทำตามสูตรเลยนะครับบอมเข้าใส่ปากประตูครับและโฉบตัดหน้าผู้สาประตูได้สำเร็จครับสกิปเปลี่ยนทางเข้าไปโอ้ถือว่าลูกนี้ประสานงานกันสวยครับ2ตัวเก่งครับธนาแล้วก็เจสซี่จอนครับหนีออกไปแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับหลังจากที่ผ่านมาเกือบ25นาทีครับโอ้แฟนๆนี่แหมยิ้มเลยครับวันนี้เป็นการกลับมาเล่นในบ้านครั้งแรกนะครับของดิสันฟูนาเดสกับเคนโซนัมบุกแต่จริงพวกตัวเก่าเล่นลูกตั้งเตะได้ดีหลายคนนะครับ
แล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามมากครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับคนที่ยิงลูกนี้เป็นวันใหม่เศรษฐนันท์นะครับว้าลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเท้าช้างทองครับยิงสวยครับวันใหม่เศรษฐนันท์ฟรีคิกนะครับระยะเกือบไปถึงเส้นกรอบเขตโทษนะครับปั่นหนีมือผู้สาประตูเข้าไปครับทิศทางถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าสปีดบอลเนี่ยเยี่ยมเลยครับเชิญประเดศินครับชูป้ายทดเวลาในครึ่งเวลาแรก1นาทีมาเป็นสวยมาเป็นสวยโอ้ยเงินลูกในครึ่งเวลาหลัง3นาทีเรียบร้อยเฮ้ยไปได้ไปเลยไปเลยนี่ไม่เขียวมากไม่เขียวอ่ะโอ้สอกสอกGo go go! Ringo! Jack Lars! อะไรแม่งครึ่งหลังไม่มีโอกาสยิงเลยหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาหลังครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากครับศุลกากรมาเนี่ยเขาก็เล่นเต็มที่นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมในบ้านเรานะครับซึ่งเรายังไงก็ต้องเน้น3แต้มเพื่อเกาะกลุ่มหัวตารางให้ได้นะครับก็ถือว่านักฟุตบอลทุกคนก็ทำงานได้ดีนะครับเราออกนำเร็วนะครับแล้วก็ซึ่งทำให้รูปเกมเปลี่ยนพอเรานำนะครับก็ทำให้รูปเกมในการเล่นเปลี่ยนไปนะครับศุลกากรก็ถือว่าวันนี้เล่นได้ดีมากนะครับกดดันทางเราได้เยอะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณนักฟุตบอลแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนนะครับที่เราทุกคนยังอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็นักบอลทุกคนเนี่ยเล่นได้ตามวินัยที่โค้ชตั้งเป้าไว้นะครับ3แต้มวันนี้ถือว่าเป็น3แต้มที่สำคัญนะครับวันนี้ก็ถือว่าอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าเอากลองเข้ามาไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณไปถึงผู้เล่นหมายเลขที่12ทุกคนนะครับกองเชียร์ทุกคนต้องขอบคุณมากๆครับ3แต้มนี้เพื่อทุกคนครับขอบคุณครับชนกันยูไนเต็ด